สวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้เราก็อยู่กันในพืชปะทะซอมบี้กับแดนที่7ตอนกลางคืนแล้วนะตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาค่อนข้างไกลแล้วนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณ17 EP ได้นะวันนี้เราจะลองอันนี้ดูมีกำลังพลที่ขายไปได้อยู่ครับมีนี่เลยแล้วก็มีเห็ดกำลังพลของเราเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วมันมาจริงว่ะสุสานแบบแทบอยากจะเริ่มใหม่เลยอะแต่ไม่เป็นไรครับเราเตรียมแผนมาค่อนข้างดีผมมั่นใจเราเตรียมแผนมาแก้ได้แต่ไอ้สุสานตรงนี้เนี่ยมันเด่นกว่าเพื่อนเลยว่ะแล้วมันใกล้กว่าเพื่อนด้วยนะเอาลืมวางโอ้ยมีสองสเตจว่ะนี่แค่เอาอะไรไงฮะงานนี้บอกเลยว่าเจอศึกหนักเพราะว่าด่านนี้มันน่าจะหินนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของเรานะครับชักจะน่าสนใจขึ้นมาแล้วสิฮะแต่ต้องวางให้ทันสเตจแรกด้วยว่ะเดี๋ยววางๆก่อนผมว่ามันน่าจะมาแบบมาโหดกว่ารอบอื่นๆเลยครับเพราะว่าในความรู้สึกของผมนะถ้าเรามีอาวุธแล้วเราก็วางเลยเดี๋ยวรอให้เห็ดโตก่อนแล้วจังหวะนี้อันไหนวางฟรีได้ก็วางก่อนแล้วกันนะหรือว่าบางทีผมอาจจะต้องถอนกำลังแล้วไปฟาร์มตรงอื่นไปวางตรงอื่นอุ้ยได้เหรียญด้วยว่ะโอเคส่วนไอเห็ดตรงนี้น่าจะวางไว้สุสานแล้วกันเกิดช้าพอเห็ดก่อนครับรอให้เห็ดเราโตก่อนได้วันนี้เดี๋ยวต้องขุดหาที่ขุดออกแล้วก็ค่อยวางเห็ดแล้วน่าจะเป็นตรงไหนวะตรงนี้แล้วกันวางเห็ดวางเลยกินหมดแล้วก็วางปั๊บผมว่าเอาไอ้นี่ลงเลยแล้วกันเฮ้แต่มันแบบมันเดาแผนยากมากเลยวะทุกคนคือมันเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้เลยครับกับแมปนี้เราไม่ได้เอาถอนสุสานมาด้วยฮะแล้วมันยากด้วยนะงั้นต้องถอนออกแล้วก็วางใหม่อย่างนี้โอเคสเตจที่2มาว่ะเฮ้สเตจแรกดิมันไม่สเตจสองวางเลยแล้วกันนะวางขนมปังไว้เลยไม่ได้ขนมปังเอาแล้วไปถอนออกอีกแล้วไอเห็ดตัวนี้ก็มองไว้ข้างหลังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเอาโอ้ก็คือมันระยะไกลขึ้นนี่เองเดี๋ยวรอฟาร์มเงินก่อนครับฟาร์มเงินเยอะๆก่อนจังหวะนี้สเตจที่2ยังอีกไกลครับบอกเลยจังหวะนี้โอเคผ่านแล้วว่ะฟาร์มตังก่อนนี่กันไม่กล้าเสี่ยงนะผมไม่กล้าเสี่ยงวางดอกเห็ดไอ้นี่เท่าไหร่เพราะว่ามันเสี่ยงจริงนะถอนไอ้นี่ออกแล้วก็วางนี่ซะตอนนี้ก็ถอนออกแล้วก็วางซะถอนอะไรออกดีวะถอนดอกเห็ดออกดอกนึงเพราะว่าเราพอแล้วสำหรับตังเยอะแล้วครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เราก็คงต้องเอาเห็ดไว้ใช้แบบให้มันเกิดประโยชน์กว่านี้ครับไม่ต้องมาวางแบบสี่ส่วนเลยแบบใช้ยามจะเป็นก็พอเห็ดมันมีคุณสมบัติที่แบบว่าค่อนข้างโกงอยู่ครับแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นเห็ดรุ้งเนี่ยไม่รู้จะเรียกอะไรผมก็ลืมชื่อมันครับเล่นอย่างเดียวครับไม่เน้นจำชื่อตอนนี้กำลังพลเราเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะแต่ข้างบนมาหนักตอนนี้จะค่อยๆเริ่มทยอยที่จะถอนกำลังพลนะครับถอนกำลังพลหมายถึงว่าถอนกำลังพลเห็ดเนี่ยตรงนี้ก็ถอนออกซะอุ้ยได้เหรียญด้วยจะมาอีกสักล็อตนึงก่อน มันแปลกๆว่ะเน้นจบเกมไวครับเนี่ยวางเลยโอเคเพิ่งถึงเนี่ยจ้ะแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวตรงไหนดีวะถอดตรงไหนดีวะ
อย่าเพิ่งถอดแล้วกันฟันนั้นเรียบแล้วอ่ะโอเคบนมาเยอะจัดไปโอ้โหไอ้ข้างล่างไอ้ข้างล่างนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเห็ดกลับไปเลยไอ้น้องวางเห็ดทันโชคดีตรงนี้ก็มา2เลยจ้ะพี่ไม่หวั่นไหวหรอกนะจ๊ะนี่มาหนักหรอพี่หนักกลับนี่วางเห็ดล่อเลยไม่ต้องเข้ามาถึงไอ้นี่ว้าวชนะเฉยด้วยแผนใหม่ครับเป็นแผนที่มาแปลกๆนิดนึงก็คือการถอดพวกที่ไม่จำเป็นออกในช่วงท้ายเกมอย่างเช่นพวกฟาร์มตังอะไรเงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่าสนใจว่ะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไปเต็มเพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม